ช่เรื่องหอมหวานเลยที่เจ้าด้วงมูลสัตว์หรือที่ชาวอีสานรู้จักกันดีในนามของแมงกุจีจะเดินทางมาพบรักกันได้ความรักของทั้งคู่เริ่มต้นที่นี่กองมูลอาณาจักรรักท่ามกลางความเหม็นกลิ่นของมูลสัตว์ที่โชยมาคือแรงดึงดูดใจให้แมลงกุจีตัวน้อยๆเดินทางไกลมาพบกันเมื่อตัวผู้ต้องใจกับตัวเมียการผสมพันธุ์เพื่อสร้างครอบครัวใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นพวกมันจะปั้นมูลเป็นก้อนกลมๆห่อหุ้มไข่ที่เป็นพยานรักเอาไว้และค่อยๆกลิ้งกลิ้งกลิ้งลงหลุมไปเพื่อรักษาความชุ่มชื้นไว้รอคอยวันที่ลูกๆของมันจะเกิดมาจะได้กินมูลสัตว์นั้นเป็นอาหารมูลสัตว์นอกจากจะเป็นอาหารชั้นเลิศแล้วยังเป็นห้องสวีทให้สร้างสัมพันธ์รักไม่รู้จบเพราะที่ใดมีกองมูลที่นั่นย่อมมีด้วงมูลสัตว์และมีความรักเกิดขึ้นในกองมูล